ค่ำ NBT นะครับวันพุธกลางสัปดาห์วันนี้อยู่กับตูนและกีตาร์ครับไปเริ่มกันที่วอลเลย์บอลสาวไทยเพิ่งจบไปสดๆร้อนๆวันนี้เลยนะฮะ Nation League 2024สัปดาห์ที่3แล้วแข่งที่ฮ่องกงนะครับวอลเลย์บอลสาวไทยอันดับ13ของโลกลงสนามนัดที่9เจองานใหญ่ครับตุรกีอันดับ1ของโลกเล่าย้อนกลับไปอย่างนี้ก่อน8นัดที่ผ่านมาเนี่ยไทยชนะ2แพ้6มี5คะแนนอยู่ที่13ส่วนตุรกีชนะ6แพ้2สลับกับเรามี18คะแนนอยู่ที่5ของตารางจากทั้งหมด16ทีมครับเกมนี้เฮดโค้ชของไทยโค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคนะครับก็จัดผู้เล่นชุดแรกมีพิมพิชยากกรำทัดดาวนึกแจ้งที่เป็นกัปตันด้วยมีชัชวอนโมกศรีวิภาวีศรีทองหัทยาบำรุงสุขณัฐนิชาใจแสนและเปียนุชแป้นน้อยเป็นตัวรับอิสระครับค่ะก็สำหรับเกมการแข่งขันนะคะเซตแรกนี่สาวไทยเริ่มออกนำได้ก่อนนะคะด้วยการเสิร์ฟเสียของฝั่งตุรกีเองจากนั้นสาวไทยกลับมาเสมอที่6ต่อ6คะแนนค่ะจากการขึ้นบล็อกของหัทยาบำรุงสุขนะคะแล้วก็โดนนำค่ะ9ต่อ12นะคะทำให้ทีมไทยเนี่ยต้องขอเวลานอกสาวตุรกีเล่นได้อย่างดุดันรูปร่างสูงใหญ่แล้วก็ตบหนักตบเต็มนะคะสุดท้ายเราก็ต้านไม่ไหวนะคะแพ้ไปก่อนเกมแรกเซตแรกนี่17ต่อ25ค่ะเล่นกันต่อในเซตที่2ตุรกียังคงเหนือกว่านะคะแล้วก็เอาชนะไป25ต่อ17เซตที่3ค่ะสาวไทยมีโอกาสขึ้นนำไปก่อนถึง11ต่อ5นะคะแต่ว่าตุรกีเองมีการปรับเปลี่ยนแผนเปลี่ยนตัวผู้เล่นลงมานะคะแล้วก็ฟอร์มเดิมค่ะรูปร่างสูงใหญ่ตบดีตบหนักนะคะของเราเองก็ยังต้านความแข็งแกร่งไม่ไหวนะคะสุดท้ายก็แพ้ไปด้วยสกอร์เดิม17ต่อ25นะคะสรุปทั้ง3เซตเลยถูกค่ะสรุปเกมการแข่งขันในวันนี้นะคะไทยเรานี่แพ้ไป0ต่อ3เซต17ต่อ25ทั้ง3เซตเลยนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกไปค่ะถึงแม้ว่าอาจจะดูเหมือนแพ้3เซตรวดแต่ว่าเราได้เขามาถึง17ต่อ25แล้วอย่าลืมว่าตุรกีนี่อันดับ1ของโลกนะถือว่าแพ้ไม่ขาดนะฮะแพ้ไม่ขาดแล้วก็วันนี้สาวไทยเล่นสนุกนะคะแม้ว่าตุรกีนี่จะตบหนักเหลือเกินแต่ในบางครั้งก็ทำได้ดีบล็อกเขาก็ได้แล้วก็จังหวะที่เขาตบเราก็ไม่ตายด้วยซึ่งนี่แหละคือสิ่งที่แฟนๆวอลเลย์บอลอยากเห็นนะครับค่ะคือแพ้แต่ว่าแพ้แบบดูแล้วสนุกได้ใจคนดูใช่ถูกต้องนะคะก็เดี๋ยวนัดต่อไปนะคะพรุ่งนี้เชียร์กันต่อเลยค่ะเจอกับบัลแกเรียนะคะอันดับที่22ของโลกบัลแกเรียนี่อันดับโลกน้อยกว่าเรานะคะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้น่าจะดูกันอย่างสนุกเชื่อว่าสาวไทยน่าจะสู้ได้นะคะเวลาดีด้วย 12:30 นแล้วก็อัปเดตคะแนนนะฮะตอนนี้จบเกมนะครับไทยแข่ง9ชนะ2แพ้7ก็มี5คะแนนเท่าเดิมส่วนตุรกีชนะ7แพ้2ครับตอนนี้มีเพิ่มเป็น21คะแนนครับ